ให้ทุกเบเกอรี่อร่อยแบบมั่นๆต้องนมข้นจืดคาร์เนชั่นสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเอ้าพี่เกรดหนูมาทำอะไรที่นี่อะคะอ๋อหนูมาช่วยคุณพ่อทำงานนะคะพ่อเหรอนี่ไงคะคุณพ่อของหนูหมีฟู่นี่คุณครูอิ่มเอมเป็นครูประจำชั้นของหนูค่ะสวัสดีครับครูอิ่มเอมครับเป็นผู้ปกครองของหมูน้อยครับพี่เกรดสวัสดีค่ะคุณพ่อพี่เกรดค่ะงั้นครูรับอะไรกันดีคะเดี๋ยวหนูจะรีบไปจัดเตรียมมาให้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวครูขอเซตอัฟเตอร์นูนทีก็แล้วกันจ้ะงั้นเอาเป็นชาพีชแล้วกันจ้ะโอเคค่ะไปหมีฟูไปเตรียมขนมกันเฮ้ยนี่คุณครูเขามีลูกแล้วเหรอชอบลูกคนละคนกันเลยว่ะจริงคุณตินภพสวัสดีครับขอโทษที่มาช้านะครับรอนานกันหรือเปล่าครับคุณครูอ๋อไม่เลยค่ะพวกเราเพิ่งถึงเมื่อกี้เองเลยค่ะโมนี่นี่ครูตินภพนะครูวิทยาศาสตร์คนใหม่เดี๋ยวเขาจะมาช่วยฉันสอนนะเรียกครูตูมตามเฉยๆก็ได้นะครับค่ะครูตูมตามอยากทานอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะคะคิดว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับก็ได้ค่ะได้ครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยอ่ะไหวนะคะอ๋อพิกเลตนี่ครูตุงตามนะเดี๋ยวอีกหน่อยครูเขาจะมาช่วยครูสอนนะจ๊ะสวัสดีค่ะครูงั้นลองทานขนมกาเล่ดูก่อนนะคะขนมอันนี้ขายดีมากเลยค่ะเอาเลยเนาะครับอร่อยจริงๆด้วยครับอร่อยอ่ะไม่เคยกินกานาเล่ที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนี่เชฟเบียเป็นคนทำเหรอจ๊ะเปล่าค่ะพี่กระทิงเป็นคนทำค่ะฮะกระทิงเนี่ยนะว้าวแต่อร่อยเนี่ยอร่อยดีมากอ่ะผมว่ากระทิงไปได้สวยแน่ๆเลยครับไปได้สวยก็ดีแล้วจะได้กลับมาเป็นเชฟอีกคนหนึ่งเข้าใจไหมกระดิ่งข้าจะถามว่าอาชีพคุณคืออะไรอ่ะต้องพูดว่าแกเลเวิร์ดโปรเฟสชั่นนายลองพูดตามสิแกเลเวิร์ดโปรเฟสชั่นเอาไหมเสียงต้องออกแบบนี้นะQuelle est votre profession? Je suis pâtissier. Je suis un chef de la maison. Quelle est votre profession? Pourquoi je ne peux pas? C'est difficile. Pour moi, je ne suis pas plus tard. Je suis un peu plus tard. Quelque chose de simple comme ça, pourquoi je ne peux pas? Et je peux apprendre quoi? Je ne peux pas être un pâtissier. Je suis un peu plus tard.มึงจะทิ้งน้องน้อยทิ้งน้องน้อยอีกนานไหมกูบอกว่ากูชื่อกระทิงแถวว่าทิ้งน้องน้อยก็ทิ้งน้องน้อยกระทิงใจเย็นๆดิมึงมาดิน้อยน้องน้อยหยุดทิ้งหยุดกูทิ้งครับแม่งเรียกผมทิ้งน้องน้อยทิ้งน้องน้อยอยู่ด้วยกูบอกกูชื่อกระทิงไอ้กระทิงกระทิงหยุดไอ้กระทิงไอ้มึงหยุดหยุดใจเย็นๆกูเพิ่งมาเรียนหนังสือนะเว้ยไม่ได้ให้ว่าเป็นนักเลงใช่กระทิงกระทิงจะทำแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นะครับก็มันปากไม่ดีอ่ะมันพูดอย่างนั้นได้ไงอ่ะก็เพราะมึงทำตัวอย่างนี้ไงไอ้ที่เขาด่าก็ถูกหรอปะเออผมมันแย่ไงผมมันไม่มีพ่อแม่ไม่ใช่แบบนั้นนะกระทิงแต่ปีแอร์เขาเป็นอาจารย์เราถ้าขืนกระทิงยังทำแบบนี้แล้วจะไปฝรั่งเศสได้ยังไงทำไมทุกคนต้องให้ผมไปที่อื่นด้วยอ่ะผมไม่ได้อยากไปฝรั่งเศสไม่เข้าใจกันเหรอผมไม่ไปเฮ้ยไอ้ทิ้งเป็นร้อยใจเย็นครับมันเป็นบ้าอะไรของมันวะอ
ไอ้กระทิงมันอยู่ไหนวะดึกป่านนี้ยังไม่กลับบ้านอีกเวียโทรหามันดิครับกระทิงปิดเครื่องอะครับติดต่อไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวกูไปตามหามันเองงั้นเดี๋ยวผมไปขับรถให้นะครับนายน้อยไม่ต้องอ่ะพี่อยู่เป็นเพื่อนในเวียแล้วกันครับว่าตัวเองเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีหรือไงฉันกลัวนายจะโดนรถเฉี่ยวนะคะน้องนี่ทำไมไม่กลับบ้านอ่ะฉันไม่มีบ้านให้กลับไปหรอกเฮ้ยถามนิดเดียวต้องดึงดราม่าเลยเหรอฉันไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีครอบครัวไม่มีใครต้องการนายอย่าเศร้าไปดินายก็โตแล้วไม่ใช่หรอดูแลตัวเองได้อีกอย่างทุกคนที่ร้านเขาก็ดูแลนายเหมือนครอบครัวเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ครอบครัวจริงๆป่ะตลอดชีวิตของฉันน่ะนะไม่เคยเข้าใจคำว่าครอบครัวเลยใกล้เคียงสุดก็ที่ค่ายมวยแต่ว่าตอนนี้ก็ดันชกมวยไม่ได้แล้วจะให้อยู่ที่นั่นไปตลอดก็คงไม่ได้ทำไมอ่ะโค้ชโชคเขาก็ดูรักนายนะแต่โค้ชเขาก็มีครอบครัวจริงๆของเขาฉันมันก็แค่นักมวยในค่ายพอฉันได้มาอยู่ที่ร้านสวีทเดย์ฉันก็รู้สึกว่าเหมือนที่นี่เป็นบ้านอีกหลังเป็นครอบครัวของฉันแต่มันก็คงมีแค่ฉันที่คิดไปเองคนเดียวสุดท้ายฉันก็กลายเป็นคนนอกอีกเหมือนเดิมทำไมนายคิดอย่างนั้นน่ะเพราะทุกคนชอบไล่ให้ฉันไปที่อื่นไล่ให้ไปเรียนเมืองนอกไกลๆโอ๊ยนายนี่มันงองงงจริงเลยงองงอะไรของเธอโง่งี่เง่านี่เธอสถานการณ์แบบเนี้ยนะเธอควรจะปลอบฉันป่ะไม่ใช่มาขำใส่ฉันต้องขำในความงี่เง่าของนายไงนี่นายนายคิดจริงๆหรอว่าถ้าเขาอยากจะทิ้งนายเนี่ยหรือว่าเขาเห็นว่านายเป็นคนนอกเขาจะยอมลงทุนเสียเงิน
ส่งนายไปเรียนเมืองนอกนายฟังนะคนเราอ่ะถ้าไม่รักไม่ห่วงใยกันจริงๆเขาไม่หวังดีกับนายขนาดนี้หรอกโค้ชโชคก็เหมือนกันทุกคนอ่ะเขาเห็นว่านายเป็นครอบครัวกันทั้งนั้นแหละมีแต่นายนี่แหละที่งี่เง่าเกินกว่าจะดูออกนายเข้าใจคำว่าครอบครัวผิดมีอะไรครับจะมาสมัครเรียนนะครับปิดละอ๋อเปล่าครับโค้ชผมเป็นเจ้าของร้านขนมหวานที่กระทิงทำงานอยู่นะครับอ๋อเดี๋ยวร้านสวีทเดย์แล้วมีอะไรครับถึงได้มาค่ำขนาดเนี้ยกระทิงได้มาที่นี่บ้างไหมครับไม่เห็นเลยนี่ครับหรือว่ากระทิงไปก่อเรื่องอะไรไว้เปล่าครับแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยนี่แสดงว่ากระทิงไม่กลับบ้านนะสิครับผมแค่จะส่งกระทิงไปเรียนทำขนมที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ดูเหมือนมันไม่อยากไปอะครับทางที่มันเป็นช่องทางที่จะทำให้มันเป็นเชฟขนมหวานที่เก่งได้ผมไม่เข้าใจมันจริงๆอะปากก็บอกว่าอยากเป็นเชฟระดับโลกแต่ทำไมถึงทำตัวอย่างนี้ก็ไม่รู้อะมันคงคิดว่าคุณอยากไล่มันไปนะสิไล่เหรอครับผมไล่มันตรงไหนอะฉันก็ถึงจะเป็นนักสู้เป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระทิงเป็นคนที่ขี้น้อยใจคนหนึ่งแล้วนะครับมันชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการมันคงคิดว่าพวกคุณเนี่ยเหมือนครอบครัวพอจะให้ไปอยู่ที่อื่นก็เลยคิดว่าไล่มันไปแต่คุณไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามันคิดได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเองโค้ชนี่รู้จักกระทิงดีมากเลยนะครับมันก็เหมือนลูกผมนั่นแหละครับยังไงซะก็ฝากดูแลมันด้วยแล้วกันได้ครับกระทิง